สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่พี่ FC ชาวพระเครื่องพระบ้านทั่วๆไปและ FC ช่องนโมพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับผมรวมทั้งนะครับผมผู้มีอุปการะคุณของช่องนโมพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับผมที่คอยสนับสนุนนะครับผมนะและคอยติดตามช่องนโมพระเครื่องกันมาโดยตลอดนะครับผม EP นี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่195แล้วนะครับผมนะและ EP นี้นะครับผมยอดผู้ติดตามของช่องนโมพระเครื่องนี่ก็ข้าม 20,000 ซับไปแล้วนะครับผมนะมีผู้ติดตามเกิน 20,000 แล้วนะครับผมนะยังไงต้องกราบขอบคุณพี่พี่ FC ทุกๆท่านเลยนะครับผมถ้าไม่มีพี่พี่ FC ทุกๆท่านก็ไม่มีช่องนโมพระเครื่องในวันนี้นะครับผมมันเกินความคาดหมายมากๆเลยนะครับผมนะทุกวันนี้ผมก็ยังมานั่งนึกอยู่ยังไงแบบผู้ติดตามมันเยอะขนาดนี้ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนะครับผมนะเต็มที่ก็คาดหวังว่าแค่ประมาณหลักพันนะครับผมตอนนี้มันมาถึง 20,000 แล้วนะครับนะอนาคตนะครับผมนะช่องนโมพระเครื่องอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับผมเนื่องจากมีผู้ติดตามเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นนะครับผมนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนั่นแหละเขาก็มาแนะนำหลายๆท่านนะครับผมนะควรจะเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับอาจจะเป็นการสัมภาษณ์บ้างอะไรบ้างนะครับพอดีว่าช่วงที่ผมทำช่องมาเนี่ยมีนะครับผมนะมีบุคคลน่ะติดต่อเข้ามานะครับผมนะเขาอยากจะให้ทางช่องเราอ่ะสัมภาษณ์เพราะว่ามีผู้ติดตามเยอะผมก็เพิ่งทราบนะครับว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังใหม่ในวงการนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวลองเอาไปคิดดูนะครับอาจจะไปสัมภาษณ์อาจจะไปลองลงสนามบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ถ่ายทำแบบการไปดูพระบ้านแล้วก็การไปดูเดินสนามบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงก็ฝากพี่พี่ FC ติดตามกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวใน EP นี้นะครับผมนะยังไงขอฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมนะมีพระมาหลากหลายรายการเลยนะครับนะเป็นพวกพระที่เหมาบ้านมาเมื่อเช้าผมก็เพิ่งไปมาล่าสุดนะครับก็ได้มาบางส่วนนะเอามาให้พี่พี่ FC ได้รับชมกันนะครับนะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการแรกเลยนะครับรายการแรกนะครับผมเป็นพระผงพายกุมารนะครับผมนะหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อสีม่วงม่วงชัดเจนเลยนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเพิ่งเคยได้มานะครับสีนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้ออกสีม่วงชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับขอบข้างนะครับประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับจะฝังตะกุดสาลิกาคู่นะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะตะกุดทองแดงนะครับผมนะตรงนี้เขียนด้วยหลวงปู่ทิมนะครับผมนะนี่นะครับผมก็จะพยายามหาสิ่งที่ดีสุดมาให้พี่พีเอฟซีนะครับผมนะพอดีว่าพระผงพายกุมารเนี่ยผมเคยเจอนะครับสิ่งนี้แต่ไม่มีตะกุดนะผมก็เลยไม่ได้เอามานะครั้งนี้บังเอิญไปเจอที่มีตะกุดสาลิกาฝังเข้าไว้ผมก็เลยเอามานะครับนะแล้วก็ได้พระสวยด้วยองค์นี้นะครับผมนะเป็นสีม่วงเลยนะครับนะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับถัดไปเลยนะครับถัดไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับปี2465นะครับผมนะเป็นเหรียญเก่าๆปีลึกๆขอบข้างปั๊มกระบอกนะครับผมนะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยครับนี่แหละครับที่บอกให้หามาให้นะครับผมนะเป็นบล็อกโมไม่มีไส้นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับหายากมากๆนะครับผมนะเป็นเหรียญเก่าๆปีลึกๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าๆนะครับอันนี้นะครับนะนี่พระสุวรรณนะครับมุนีนะครับพ.ศ.2465นะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยเป็นเหรียญหูเชื่อมแบบโบราณนะครับผมนะขอบปั๊มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะจะมีขอบซ้อนข้างๆนะครับผมนะนี่ประมาณนะปี2465นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบข้างนะครับผมนะจะเป็นขอบปั๊มกระบอกนะครับผมนะปั๊มข้างกระบอกนะครับประมาณนี้เลยนะครับเรียบๆแบบนี้นะ
ด้านหลังนะครับนี่ครับเวลาปั๊มข้างกระบอกจะมีเนื้อล้นมาข้างหลังแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็จะตะไบเก็บรายละเอียดนะครับนะประมาณนี้นะครับองค์นี้เป็นบล็อกโมไม่มีไส้นะครับผมนะเนี่ยตรงนี้ตรงคล้ายๆยอยักษ์นะครับผมนะจะไม่มีไส้ตรงกลางนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมแบบโบราณนะครับได้ทั้งหูเชื่อมและห่วงเชื่อมนะครับผมนะเนี่ยเชื่อมเงินนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับผมนะตรงคล้ายๆยอยักษ์ตรงนี้นะเห็นไหมตรงกลางจะไม่มีขีดนะครับผมนะเนี่ยตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะถ้ามีขีดตรงกลางเขาเรียกโมมีไส้นะครับอันนี้ไม่มีนะครับเขาเรียกโมไม่มีไส้นะครับซึ่งหายากมากๆนะครับผมนะผมว่าจะเอาลงหลาย EP แล้วนะพอดีว่าช่วงนั้นติดลูกค้าจีนกับลูกค้า VIP ของผมนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาลงนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะเนี่ยบล็อกโมไม่มีไส้นะครับนะผิวเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะองค์นี้นี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะถัดไปเลยนะครับเป็นพระปิดตานะครับผมนะเป็นพระปิดตาวัดสะพานสูงนะครับนะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงองค์นี้เป็นพิมพ์สะดือจุ่นนะครับผมนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนะเนื้อเก่าๆละเอียดแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับที่ผมวิ่งไปที่นครปฐมมาเนี่ยนะเนี่ยได้องค์นี้มานะครับผมนะเนี่ยเนื้อก็จะละเอียดมากเลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับลักบางๆเลยนะครับเป็นพิมพ์สะดือจุ่นนะครับผมนะเป็นพิมพ์ประกบหน้าหลังนะครับนะแบบนี้เลยนะครับหน้าหลังนะครับเหมือนกันนะครับผมนะก็เป็นพิมพ์สะดือจุ่นเหมือนกันนะครับผมจะมีด้านหลังเป็นหลังธรรมดาก็มีนะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์สองหน้านะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับหลักแห้งๆเก่าๆเลยนะครับผมนะพอดีเมื่อกี้ก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากไปดูพระบ้านที่ปทุมธานีมานะครับผมนะเนี่ยเพิ่งกลับมาหยกจกเลยนะครับผมนะเมื่อกี้เองนะก็เลยเอาพระมาจัดให้พี่ FC ได้รับชมกันนะชุดนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับถัดไปนะครับผมเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับผมนะวัดบางคลานนะองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตายหนึ่งองค์นะครับผมนะนี่นะครับเดี๋ยวมาชมเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับไฟนิดนึงนะครับผมนะนี่นะครับพิจารณาตามภาพในคลิปเป็นหลักเลยนะครับผมนะเนื้อเก่าๆแบบนี้แล้วกันนะผมคัดสรรมาให้แบบนี้เลยนะเนื้อเก่าๆพิมพ์ได้เป็นขี้ตา3ชายนะครับผมนะเฮ้ยองค์นี้เหมือนจะเป็นขี้ตา4ชายนะครับผมนะผมว่านะเป็น4ชายนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับจะมีขี้ตาอยู่นะครับนะปากชัดเจนนะครับผมนะจมูกโด่งๆเลยนะครับผมนะองค์นี้นะครับนะนี่นะครับนี่นะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับค่อยๆพิจารณาไปนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่จะมีคราบน้ำหมากนะครับผมนะคราบสาแดงๆขึ้นตามซอกตามเลยนะครับผมนะเนี่ยค่อยๆพิจารณาไปนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับก้นนะครับนี่เขาจะหยอดก้นแบบนี้นะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับมาถัดไปเลยนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับผมนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่กรรมการ A นะครับผมนะนี่เป็นองค์ใหม่นะครับผมนะเป็นองค์ใหม่เลยนะครับนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะสวยจัดๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะตำแหน่งในพิมพ์มีตรงไหนบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับฐานบัวเนี่ยจะเป็นบัวกลีบใหญ่ๆเลยนะครับผมนะแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนะนี่นะครับค่อยๆชมไปนะครับผมนะเริ่มกันเลยนะครับผมนะบริเวณใบหน้านะครับ
หน้าใบหน้าของหลวงพ่อจะเห็นดวงตาทั้งสองดวงชัดเจนนะครับผมนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับจะมองเห็นดวงตาชัดเจนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมนะอ่ะบริเวณริมฝีปากนะขอบปากจะลึกๆเห็นชัดเจนเลยนะครับนะเป็นลึกๆนะปากก็ลึกๆแบบนี้นะครับผมนะบริเวณไหล่ขวาของหลวงพ่อจะเป็นบ่อลงไปนะครับผมนะเห็นไหมเนี่ยจะเป็นบ่อลงไปนะครับนะเป็นหลุมเป็นบ่อลงไปนะเว้าๆเข้าไปนะครับนะอีกด้านนะครับเส้นสังขารติฝั่งนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับผมนะเส้นจีวรนะเนี่ยประมาณนี้เห็นชัดเจนที่แขนซ้ายนะครับผมนะแล้วจะเป็นกีบบัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะเนี่ยผิวแห้งๆซอกแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเห็นหูชัดเจนลึกๆแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเม็ดแร่ด้วยนะครับผมนะด้านหลังนะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะก้นจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับข้างๆขององค์พระจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้นะครับถัดไปเลยนะครับถัดไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับผมนะองค์นี้ลงยาสีแดงนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเป็นจีวรสีทองนะครับผมนะองค์นี้นะครับนะนี่เลยนะครับดอกไม้สีทองนะครับนะลงยาสีแดงบางๆแบบนี้เลยนะครับนะปี2465นะครับผมนะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนะด้านหลังก็จะดำๆประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นเครื่องรางนะครับผมนะอันนี้เป็นตะโพนแกะเก่าๆเลยนะครับผมนะหลวงพ่อพักวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองนะครับผมนะเนี่ยเขาจะมีจานนะผมจะเอียงให้ดูนะครับผมเห็นไหมเนี่ยจะมีจานแบบนี้นะครับนะจานทั้งลูกเลยนะครับผมนะเนี่ยแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับจานแบบนี้นะหูเก่าๆแบบนี้นะหูนี่ขึ้นสนิมแบบนี้เลยนะครับนะเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับนี่จานแบบนี้นะครับอีกด้านนะครับนี่จานแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับวัสดุข้างในนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกหรือเป็นไอ้นั่นนะครับของช้างนะครับผมนะพอดีผมอดพูดไม่ได้ทุกทีเลยเผลอทุกรอบเลยนะครับผมนะเราก็ระมัดระวังเต็มที่เลยนะครับผมนะบางทีผมก็เมื่อวานนะเอาอีกแล้วรู้สึกผลหลายครั้งเวลาผมรีวิวพระสมเด็จผมจะชอบพูดว่าสีเหมือนมองงูสระอาช้างเลยนะครับผมนะซึ่งผมโดนปิดกั้นการมองเห็นอยู่นะครับผมนะซึ่ง YouTube เนี่ยเข้มงวดกับผมมากเลยทุกครั้งที่ผมกำลังอัพคลิปจะลงเนี่ยเขาต้องขอตรวจสอบก่อนนะครับนะแต่ก่อนไม่เคยตรวจสอบเลยนะพออัพเสร็จปุ๊บสามารถลงให้ PPFC เปิดชมได้เลยนะครับผมนะแต่หลังๆมานี้ผมโดนตรวจสอบแบบตลอดอ่ะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะผู้เรามีผู้ติดตามเยอะขึ้นหรือเปล่านะหรือผมทำผิดกฎอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยเปิดการมองเห็นให้ผมเลยนะครับผมนะมี PPFC ก็มาบ่นนะหาช่องผมไม่เจอบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะผมมาโดนปิดกั้นการมองเห็นอยู่นะครับตอนนี้นะยังไงต้องกราบขอบพระคุณ PPFC ทุกท่านเลยนะครับที่คอยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะเพื่อเปิดการมองเห็นให้นะครับนะเดี๋ยวมาต่อที่รายการถัดไปกันเลยนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับผมนะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมนะเนื้อแบบนี้เลยนะครับนะเป็นข้างหลังยันนะครับผมนะพบเจอได้น้อยมากนะครับผมนะส่วนใหญ่ที่เคยเจอจะเป็นหลังแบบนะครับผมเนื้อละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วสีออกดำๆเก่าๆเลยนะครับนะออกน้ำตาลเข้มๆดำๆเลยนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับนะนี่เนื้อละเอียดมากเลยนะครับองค์นี้นะครับเนี่ยตรงส้นเท้าก็จะมีรอยเว้าๆนะเหมือนจะเป็นส้นเท้านะครับแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณค่อยๆชมไปนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับซอกลึกๆเลยนะแห้งๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับนะถือว่าเป็นพระที่เนื้อจัดมากนะครับผมนะ
นี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านบนนะครับพลิกมาชมที่ด้านหลังเลยนะครับดูก้นก่อนนะครับนะเนื้อละเอียดมากๆเลยนะครับนะด้านหลังนะครับนี่จะเป็นยันแบบนี้นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาต่อที่รายการถัดไปกันเลยนะครับนี่เนื้อชัดเลยนะครับผมละเอียดมากนะครับนะถัดไปนะครับผมนะนี่ก็ได้มาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมนะนี่นะครับแหมเดี๋ยวไม่อยากจะโชว์นะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะตัวนี้เป็นเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะครับผมลืมปิดไอ้นี่ลืมปิดเสียงนะครับเป็นเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับผมนะองค์นี้ต้องซูมให้เห็นใกล้ๆด้วยมั้งเนี่ยนะประมาณนี้เลยนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมนะแหมตานี่บ้องแบ๋วเป็นเสือหุบปากนะครับผมนะครบเครื่องความเก่านะครับผมนะเห็นไหมล่องเลือดล่องอะไรนะครับผมนะชัดเจนมากนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะเนี่ยล่องเลือดชัดเจนนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมนะเห็นไหมนี่นะครับชัดเจนมากนะครับองค์นี้นะก็จัดว่าเป็นตัวที่เก่าที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยนะครับผมนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลองเลือดเต็มๆเลยนะครับผมนะเนี่ยช้ำไปหมดเลยนะครับเห็นไหมรูต้องเล็กๆแบบนี้นะครับผมนะหลังๆนี่อาจารย์ผมสอนมาเลยนะครับผมนะยังไงหาให้รูเล็กๆเข้าไว้ก่อนนะเห็นไหมลักษณะด้านหลังเนี่ยนี่คล้ายๆดราม่าของโรงเรียนในร้อยสัมภาระเลยนะครับผมนะบางตัวที่ใช้มานานๆนะครับเห็นไหมด้านหลังเนี่ยเขาจะลักษณะฝนนะครับเห็นไหมด้านหน้าจะลักษณะสมบูรณ์นะครับผมด้านหลังเขาจะเหมือนเอาไปฝนเวลาเขาบอกว่าคนเจ็บคนป่วยหรือโดนตะขาบต่อยงูกัดอะไรเงี้ยเขาจะเอานี่ไปฝนนะครับแล้วมาทาตรงแผลที่โดนกัดจะหายนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมสมัยก่อนเขาทำแบบนี้นะครับนะลักษณะจะโดนฝนบางๆเข้าไปนะครับตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะสมบูรณ์นะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาตีกล้องให้ชมนะครับความเก่านะดูเอาละกันนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับโอ้ถูกใจผมมากนะครับตัวนี้นะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นชัดๆเลยนะครับนะตาลึกๆนะหูลึกๆเลยนะครับนะสมัยก่อนนี่จับเสือหลวงปานปุ๊บเขาดูตรงไหนรู้ไหมครับดูความเก่าดูอย่างเขาบอกเขาดูหูนะถ้าหูลึกๆนี่จบเลยเขาบอกงั้นนะสมัยก่อนนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายคืนไปนิดนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับดูความฉ่ำเมานะครับนะอันนี้เอามาชมเพื่อการศึกษานะครับผมนะใจจริงผมจะไม่ปล่อยนะครับนะจะเก็บไว้เองนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับเขาบอกว่านานๆจะเจอนะครับของถูกใจนะครับผมนะเอามาชมจะได้พิจารณาความเก่าได้นะครับพี่เอฟซีเนี่ยที่เคยชมช่องผมไปนะจะได้เทียบระดับความเก่าของแต่ละตัวที่ผมเคยได้มานะนี่ตรงนี้นะครับผมนะเห็นไหมตรงนี้สมบูรณ์เหลืองฉ่ำเลยนะตรงนี้เหมือนโดนฝนไปนะครับผมนะเห็นไหมจะโดนฝนวางๆเหมือนฝนเอาไปทํายานะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะคือธรรมชาติสุดๆรูเล็กๆแบบนี้เลยนะครับผมนะพี่เอฟซีก็เหมือนกันนะครับที่ผมเคยบอกไว้นะหลักการเลือกในหลายๆอย่างพอเลือกเสร็จปุ๊บองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดเวลาเราเจอน่ะยิ่งเท่าเจอรูเล็กๆได้ยิ่งดีนะจะเป็นของเสือแท้ๆนะครับผมนะถ้าใหญ่ๆนี่อาจจะไม่ใช่นะครับผมนะถ้าใหญ่ๆตรงนี้อาจจะเป็นของหมีหรือของอะไรนะแต่ก็เป็นของเสือก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้ถ้าเจอหาที่รูเล็กที่สุดนั่นแหละของเสือแท้ครับผมนะมันทําให้พิจารณาง่ายนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเพราะของเสือแท้ๆเนี่ยของเขาจะมีอานุภาพสูงอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้อะไรได้ฆ่าสิ่งมีชีวิตไปเยอะมากมายมหาศาลนะครับนะเขามีพลานุภาพอนุภาพอยู่ในสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพุทธสุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะนี่นะครับ
246นะครับผมนะลงยาสีน้ำเงินนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับจีวรสีทองนะครับนะด้านหลังนะครับจะดำสนิทแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับถัดไปเลยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญยอดนิยมเลยนะครับไม่รู้ยอดนิยมของใครบ้างแต่เป็นยอดนิยมของผมนะครับตอนนี้นะอะไรที่เป็นเหรียญเทพเจ้าจีนของจีนทั้งหลายผมรับซื้อหมดนะครับตอนนี้นะครับผมนะแล้วก็มาให้ PPFC ได้ชมกันด้วยนะอันนี้เขาเรียกเหรียญดอกท้อนะครับผมนะเป็นเหรียญดอกท้อเนื้อเงินนะครับผมนะหูเชื่อมเนื้อเงินนะครับห่วงเชื่อมเก่าๆเลยนะครับนะเนี่ยเขาจะมีลักษณะของเขาคือเขาจะตอกเป็นตัวอักษรนะครับที่มีความหมายนะภาษาจีนเนี่ยเป็นคำมงคลนะแต่บางทีมันแปลไม่ออกนะครับผมนะเดี๋ยวว่างๆผมจะไปลองไปให้คนที่เก่งภาษาจีนแปลให้นะครับผมเนี่ยแบบเนี้ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับผมนะเป็นเหรียญดอกท้อนะครับผมนะนี่นะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับถัดไปเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมนะเขาเรียกว่าเหรียญป่าตาลนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับอันนี้เป็นลงยาสีน้ำเงินนะครับผมนะนี่เลยนะครับมี2486นะครับผมนะมีแค่1เหรียญนะครับผมนะมีหมดแล้วหมดเลยนะครับเหรียญนี้ไม่มีแล้วนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับตำนานทหารผีนะครับผมนะผู้ให้กำเนิดตำนานทหารผีนะครับผมนะปี2486นะครับนะเนี่ยสายเหนียวยุคสงครามอิโดจีเลยนะครับผมนะนี่หลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีนะครับผมนะผู้สร้างตำนานทหารผีนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับถัดไปเลยนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับผมนะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะครับผมนะนี่เดี๋ยวต้องปรับไฟหนีนิดนึงนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะมียันนะกดเข้าไปที่แม่พิมพ์เลยนะครับผมนะที่พระสมเด็จเลยสีสวยคมๆแบบนี้เลยนะครับนะสมัยก่อนผมเจอผมก็ไม่ทราบนะหลวงพ่ออะไรนะครับหลังๆผมรู้แล้วอ๋อเป็นของหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับนะเกจิชื่อดังเมืองจันทบุรีนะครับนะประมาณนี้นะครับเขาเรียกพระสมเด็จนั่งหลังเสือนะครับผมนะเด็ดหลังเสือนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสายจันทบุรีนะครับผมนะนี่หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับถัดไปเลยนะครับเป็นพระปิดตานะครับผมนะเนื้อไม้นะครับไม้เป็นพระปิดตาไม้น่าจะเป็นไม้โพแกะนะครับลักษณะเบาๆมากๆเลยนะครับนะก้นจะอุดชันโลงแบบนี้นะครับนะยังหาที่ไม่ได้นะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะรู้แต่ว่าเก่าแต่ยังหาที่ไม่ได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เบสิกพื้นฐานก็แบบนี้เป็นไม้โพแกะก็ต้องตีไปทางหลุมพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมนะไม้แกะแบบนี้แต่ยังไม่กล้าฟันธงนะครับผมนะประมาณไว้ก่อนนะครับนะประมาณหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมนะนี่นะครับก้นเขาจะอุดผงแบบนี้ไว้นะครับผมนะอุดชันโลงนะน่าจะอุดผงไว้ข้างในแล้วก็จะเอาชันโลงแปะปิดทับไว้นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับผมนะนี่ปี2473นะครับลงยาสีเขียวนะครับผมนะนี่นะครับมาเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับผมนะนี่เอามายั่วยั่วพี่พีเอฟซีนะครับผมนะนี่ทนความสวยได้ก็ทนไปนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับวัดสัตหีบนะครับผมนะจัดมาให้เลยนะครับเหรียญสวยๆเลยนะครับนะนี่สีเขียวหายยากๆเลยนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับผมนะปี2473นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับ
นี่ถัดไปเลยนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญนะครับของกทมเลยนะสายกทมนะสายฝั่งพระนครนะครับผมนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับผมนะเป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมแบบโบราณนะครับขอบปั๊มข้างกระบอกนะครับผมนะข้างหลังจะมีจานบางๆอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวชมข้างหลังก่อนแล้วกันนะครับไหนๆก็สะท้อนแสงให้ดูเลยเนาะมีจานนะครับผมนะนี่ครับมีจานบางๆนะครับผมนะนี่ๆมีจานบางๆคล้ายๆจานยันพระพุทธนะครับผมนะนี่ๆยันขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่จะเห็นบางๆนะครับผมนะโอ้โหมันเก่ามากๆนะครับผมเห็นมั้งบนก็เห็นนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับจานยันพระพุทธนะครับผมนะด้านหน้าเลยครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับผมหรือวัดบ่อพิษพิมุกปัจจุบันนะครับผมนะตอนนี้ถ้าเดินไปถามวัดเชิงเลนอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้นะครับเขาเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นวัดบ่อพิษพิมุกอยู่เชิงสะพานพุทธนะครับผมนะเป็นเหรียญหูเชื่อมแบบโบราณกับห่วงเชื่อมนะครับผมนะห่วงก็เชื่อมหูก็เชื่อมนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับขอบข้างกระบอกนะครับผมนะปั๊มเรียบๆแบบนี้เป็น2ชั้นแบบนี้นะครับมองไม่ค่อยจะเห็นเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะถัดไปเลยนะครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับผมนะนี่นะครับหนาๆเลยนะครับนะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อดินเก่าๆแบบนี้นะครับผมบอกพระชุดนี้ที่ผมได้มานี่มองภายนอกเหมือนจะเป็นโลหะนะแต่ไม่ใช่นะครับผมนะเป็นเนื้อดินนะครับผมนะดูภายนอกดูผิวดูอย่างกับพระหล่อโบราณนะครับผมแต่ไม่ใช่นะเป็นเนื้อดินนะครับนะนี่เลยนะครับเนี่ยแหมดูอย่างกับพิมพ์ประกบหน้าหลังเลยนะครับนะเนี่ยดูเหมือนเนื้อโลหะนะครับมองภายนอกนะครับผมนะมันมีสนิมแดงๆแต่ไม่ใช่นะครับผมนะเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยไม่รู้ว่าขึ้นกุไหนนะครับผมนะประมาณรู้ว่าเก่าแล้วกันนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเนื้ออมเขียวๆนะครับผมนะองค์จริงนะถัดไปเลยนะครับเป็นเหรียญเทพเจ้าจีนนะครับผมนะกำลังฮิตตอนนี้กำลังฮิตเลยนะครับนะเป็นเหรียญเทพเจ้าจีนนะครับข้างหลังจะเป็นยันแบบนี้เนื้ออันปากาเก่าๆเลยนะครับนะนี่นะครับนี่เหรียญคมๆแบบนี้เลยนะครับนะช่วงนี้ผมกำลังศึกษาอย่างหนักนะครับสายเทพเจ้าจีนนะครับผมนะพวกท่านยี่กอคงเลยพวกเจ้าแม่กวนอิ่มนะแล้วก็ท่านเบาเอิงนะครับผมนะเนี่ยผมกำลังศึกษาอย่างหนักเลยครับด้านหลังนะครับรู้สึกว่าเรามีไว้แล้วรู้สึกมันอุ่นใจยังไงบอกไม่ถูกนะแล้วเราก็นับถือด้วยเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะเนี่ยเป็นพวกพระยูไลอะไรทั้งหลายนะเขาเรียกว่าเทพเจ้าจีนนะครับผมนะหรือถ้าพี่พีเอฟซีที่รับชมคลิปอยู่นะครับถ้ามีนะครับจะแบ่งปันนะครับส่งรูปมาให้ได้นะครับผมรับซื้อทั้งหมดนะครับช่วงนี้นะครับผมนะหรือจตุคามรามเทพนะครับผมรุ่นโคตรเศรษฐีนะครับผมนะรุ่นมะม่วงขาวนะครับนะถ้ามีส่งรูปมาได้นะครับผมรับซื้อนะครับช่วงนี้นะครับผมนะชื่นชอบเป็นการพิเศษนะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับช่วงนี้นะถัดไปเลยนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่แพ้ววัดรางหมันนะครับผมนะน่าจะอายุครบรอบ98ปีนะครับผมนะอันนี้เป็นพระเนื้อผงคล้ายๆผงน้ำมันนะครับผมนะอันนี้ก็ได้มานะครับผมนะเห็นว่าเป็นเกจิชื่อดังก็เลยมาด้วยนะครับผมนะผมยังดูไม่เป็นไม่เก่งเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยเป็นพระเนื้อคมๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยเขียนว่าอายุ98ปีนะครับผมนะหลวงปู่แพ้วนะครับนะวัดรางหมันนะครับนครปฐมนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับข้างบนก็จะต่อโค้ดผอพึ่งไว้นะครับผมนะอันนี้พี่เอฟซีสายตรงท่านใดที่เล่นหากันอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพอดีผมเพิ่งไปเจอมานะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะสายนครปฐมนะครับ
ถัดไปเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นวัดพญาตินะครับผมนะเนื้อลงยาสีเขียวแบบนี้เลยนะครับนะลงยา3สีนะครับนะเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับนะเดี๋ยวมาชมเลยนะครับมาพร้อมกับตลับจิวเวลรี่ให้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมนะเนี่ยเนื้อลงยาเก่าๆนี้เลยนะครับนะนี่ลงยาบางๆนะสีซีดๆมันนะครับผมนะหลวงพ่อกั่นวัดพระญาตินะครับตัวหนังสือคมๆแบบนี้เลยนะครับนะเนื่องจากเขาเคลือบลงยาไว้นะครับทำให้ตัวหนังสือยังคมๆอยู่นะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับนะเห็นไหมชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับธรรมชาติเป็นคราบสนิมกระป๋องแบบนี้นะครับผมนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับนะตรงกลางยอดยันเนี่ยไม่ถึงยอดยันนี่เขาจะมีรูปขอเบ็ดอยู่นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะถัดไปเลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมนะอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับผมนะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะวันนี้ผมจะไม่หลุดพูดถึงสีเลยนะครับผมนะหลุดทุกรอบเลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนะสีออกช้ำๆแบบนี้แล้วกันนะนี่ข้างในนะครับผมนะเห็นไหมผิวที่เปิดดูผิวที่เปิดแล้วนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับมีคราบปุบางๆเกาะอยู่นะเนี่ยเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับผมที่มีความคมชัดนะครับผมนะองค์นี้นะนี่ประมาณนี้เลยครับเหมือนเขาจะลงลักเก่าๆด้วยนะครับผมนะปัจจุบันลักนี่ก็ล่อนหลุดไปตามกาลเวลานะครับผมนะประมาณนี้เลยครับขอบข้างนะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับเนื้อแห้งจัดๆดีนะครับนะนี่นะครับรายการถัดไปเลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคปี2516นะครับผมนะนี่ถ้าไม่เขียนตัวหนังสือไว้ผมก็ไม่รู้จักนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับพระสมเด็จหลวงปู่ศรีนะครับผมนะเป็นพระเนื้อผงแบบนี้เลยนะครับเก่าๆนะครับมีความเก่านะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับข้างๆจะเรียบๆแบบนี้นะครับผมนะด้านหลังเขาเขียนว่าวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับผมนะเป็นหลวงปู่ศรีนะอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ปี2516นะครับผมนะเนี่ยจะเป็นพระปิดตาอย่างนี้นะครับพระพุทธนั่งอยู่แบบนี้นะครับนะถัดไปเลยนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับเปียกทองเป็นเนื้อเปียกทองแบบนี้ขอบข้างกระบอกนะหูเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะครับข้างหลังเป็นพระปิดตานะครับนะนี่นะครับหลวงพ่อจาดนะครับผมนะพระครูสิทธิสารคุณนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับเป็นเหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับนะเนื้อเปียกทองนะหรือก็ไหลทองเต็มๆเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นขอบข้างกระบอกนะครับเรียบๆแบบนี้เลยนะครับนะด้านหลังที่เป็นพระปิดตาแบบนี้นะครับนะนั่งอยู่บนฐานบัวแบบนี้นะครับผมหน้าเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับเนื้อเปียกทองสีสวยนะครับซีลไว้ให้อย่างดีนะครับผมนะถัดไปเลยนะครับนี่เนื้อทองคำเลยนะครับนะถัดไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่ได้มาใหม่ๆเลยนะครับผมนะผมเอามาใส่ตลับลูกนี้ไว้นะครับนะลูกประจำนะพอดีว่าผมเคยใส่ไว้มีลูกค้า FC แบ่งไปนะครับผมนะแบ่งแต่พระไม่เอาตลับนะครับผมนะอันนี้เป็นหลวงปู่ดีวัดบ้านยางนะครับเป็นพระปิดตาข้าวต้มมัดนะครับผมเห็นข้างหลังมีจานนะจานแน่นๆเลยนะครับเนี่ยผมก็เลยเอามานะครับผมนะนี่มีความเก่านะครับนะเขาเรียกพระปิดตาข้าวต้มมัดนะครับหลวงปู่ดีวัดบ้านยางนะครับผมนะจังหวัดนครปฐมนะครับนะนี่สายนครปฐมเนี่ยมีอะไรให้เล่นอีกเยอะนะครับผมที่เราต้องศึกษานะครับบริเวณท้องเห็นไหมครับนะจะมีจานนะครับนะเนี่ยจานบริเวณมือซ้ายขวานะหัวเข่าซ้ายหัวเข่าขวานะจานหมดเลยนะครับจานเต็มองค์นะครับนะด้านหลังนะครับเนี่ยจานหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมค่อนข้างจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมนะ
องค์นี้เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับผมนะนี่เนื้อเมฆพัดออกดำๆแบบนี้เลยนะครับนะทอมเมฆสิทธิ์สีจะออกซีดๆนะครับผมนะอีกแบบนึงนะครับถัดไปเลยนะครับเป็นปลัดขิกนะครับผมนะอันนี้เป็นปลัดขิกเนื้อไม้พยางยิ้วดำนะครับผมนะตอนแรกผมเห็นก็ปกติดีนะครับผมนะแต่ที่สำคัญไปเห็นตรงนี้นะครับผมนะต่อโค้ดเลข3น่าจะเป็นของหลวงพุทธิมวัดละหันไล่นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนะผมเห็นดำๆดีนะครับนี่นะครับเขาจะจานแบบเนี้ยเนี่ยประมาณนี้นะครับกล้องก็ตีไม่ค่อยจะเห็นนะครับผมนะจะเป็นจานไว้แบบเนี้ยเนี่ยร้อยจานนะครับใหญ่มากตีกล้องไม่ค่อยเห็นเลยนะครับนะมองไม่เห็นรอยจานเลยนะครับเนี่ยจะเป็นจานไว้แบบเนี้ยมองห่างๆนี่ดีกว่าครับเนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่านะครับเห็นไหมเนี่ยจะมีรอยจานอยู่นะครับนี่นะครับนี่รอยจานนะครับผมนะรอยจานบางๆน่าจะผ่านการใช้งานมานะครับผมนะสภาพมองเกือบไม่เห็นแล้วจะตอกขวดเลข3นะตีไปหลวงพุทธิมวัดละหันไล่ไปแล้วกันนะครับนะแบบนี้นะครับนะถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับถัดไปนะครับนะเป็นเหรียญเทพพนมนะครับผมนะเป็นเม็ดกระดุมเหรียญเม็ดกระดุมเทพพนมเนื้อเงินแท้ๆนะครับผมนะศิลปะเก่าๆแบบโบราณแบบนี้เลยนะครับผมนะเจ้าของน่าจะไม่น่าจะอยู่เลยนะครับผมนะมีความเก่ามากๆนะครับผมนะน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะครับศิลปะแบบนี้นะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยเป็นเนื้อเงินแท้ๆนะครับผมนะนี่นะครับนี่เป็นเนื้อเงินแท้ๆนะครับดำๆแบบนี้เลยนะครับนะเป็นเทพพนมนะครับประมาณนี้เลยนะครับถัดไปเลยนะครับผมหิ้วนี่มาให้ก่อนเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญพิทักษ์เสรีชนนะครับประมาณปี2485ถ้าสร้างนะน่าจะสร้างรุ่นเดียวกับพวกเขาเรียกเหรียญอะไรนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะเก่าเลยนะครับนะเนี่ยยุคนั้นน่ะพวกสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรื่องต่างๆนะ2480กว่าๆเนี่ยพวกเหรียญสร้างชาติพวกเหรียญพวกเนี้ยเขาจะสร้างพร้อมๆกันนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นของกองทัพอากาศนะครับนะผมว่าเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเก่าๆเลยนะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับนะสวยสมบูรณ์เลยนะเนี่ยผ้ายังอยู่ครบนะครับนี่ผมเพิ่งเอาออกมาจากพลาสติกซีลเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาเก็บไว้เหมือนเดิมไม่งั้นเดี๋ยวจะผุนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับถัดไปเลยนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญภูเขาทองนะครับผมนะกระไหล่ทองเต็มๆนะแบบนี้นะครับบางๆเลยนะครับนะวัดภูเขาทองกรุงเทพมหานครนะครับนะนี่นะครับนี่ส่วนใหญ่ทั้งหมายขวัญไม่ต้องห่วงพวกเหรียญปี24กว่าๆเนี่ยพิธีการสร้างนะการปลุกเสกนะสุดยอดอยู่แล้วนะครับผมนะสมัยที่สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมนะเนี่ยเป็นเหรียญเก่าๆปีลึกๆพิธีดีๆเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับวัดภูเขาทองกรุงเทพมหานครนะครับผมนะเขตพระนครเลยนะครับนะนี่นะครับด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับเนี่ยหลักการพิจารณาความเก่าของเหรียญเห็นมั้ยเนี่ยนี่จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองกระไหล่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะถัดไปเลยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญเก่าๆปีลึกๆเลยนะครับผมนะที่สะสมไว้พอดีเพิ่งได้มาเช้านี่แหละแต่ก็ผมสะสมนะถ้าเจอผมเอาหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับผมนะเหลือมาขายผมก็รับนะครับนะเป็นเหรียญสมัยก่อนนะเป็นเหรียญเงินนะเนี่ยเป็นเหรียญเงินเขาจะแกะแบบนี้นะนี่เห็นไหมเป็นรูปสิงห์นะครับคล้ายๆพญาราชสิงห์หรือทยาเนี่ยนะแบบนี้นะครับผมนะเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสภาพยังสวยๆกิ๊บอยู่เลยนะครับหน้านะนี่แต่ด้านหลังสิครับมาดูนะสมัยก่อนนะเขาจะใช้เหรียญแบบเนี้ยสลับชื่อกันนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือชื่อของคนชื่อสุทธิวงศ์นะครับผมนะบุญยินนะครับผมนะแต่เขาเขียนว่าในเมืองชัยภูมินะท่านนี้น่าจะอยู่ที่เมืองชัยภูมินะในสมัยก่อนยังสละไอ้ไม้ไม้มะลายอยู่เลยนะครับผมนะปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นไม้ม้วนนะครับในเมืองชัยภูมินะเนี่ยคล้ายๆเหรียญหมั่นเรียนนะครับผมนะเหรียญหมั่นเรียนนะครับเขาจะใช้แบบนี้เลยสมัยก่อนน่ะเขาจะมีเหรียญหมั่นเรียนออกมาปุ๊บแล้วเขาจะแกะชื่อลูกบุตรของท่านทั้งหลายไว้นะครับผมนะเด็กชายนั้นเด็กชายนี้นะครับผมบ่งบอกถึงว่าให้หมั่นเรียนรู้นะเรื่องการลงการเรียนนะให้หมั่นเรียนนะ
ก็บไปเป็นที่ระลึกนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเหรียญเก่าๆหายากๆเลยนะครับแบบนี้นะหรือถ้ามีนะส่งมาขายผมได้นะครับผมรับซื้อนะครับนะแบบนี้เหรียญเก่าๆแบบนี้นะครับนะถัดไปเลยนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะครับผมนะสร้างปี2500นะครับผมนะพิธีของ25พุทธศตวรรษเลยนะครับผมนะด้านหลังเขียนไว้ด้วยอานุภาพพระอิติปิโสรัตนมาลา108ขอให้ท่านจงเจริญนะครับเป็นเหรียญที่มีพิธีดีมากๆนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับปี2500ก็มีการจัดสร้างเหรียญเยอะนะครับผมนะดูตัวหนังสือนะนี่ PPFC เอาไว้ศึกษาได้เลยนะครับเขาจะเขียนวิทยาลัยสงฆ์นะครับนะเนี่ยตัวหนังสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมนะตัวหนังสือเก่าๆมาวัดศรีสะเกษเลยนะครับผมนะจังหวัดหนองคายนะครับสมัยก่อนชื่อวัดศรีสะเกษแต่ทำไมจังหวัดหนองคายนะมันอยู่คนละทิศเลยนะครับหนองคายอยู่ทางอีสานตอนเหนือศรีสะเกษทางอีสานตอนใต้นะครับผมนะนี่ดูศิลปะการแกะเหรียญสมัยก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นพระธาตุพนมนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์ไหมครับนะเนี่ยเนี่ยสมัยก่อนเขาแกะเหรียญกันแบบนี้นะครับนะสวยๆด้วยศิลปะคมๆแบบนี้เลยนะครับนะด้านหลังนะครับเป็นเหรียญที่มีความหมายดีนะครับผมนะใครมีแล้วขอเขาบอกขอให้ท่านจงเจริญนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับรายการถัดไปเลยนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมเลยนะครับผมนะแกะแบบนี้เลยนะอันนี้วัสดุนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันเก่ามากนะครับผมนะอันนี้เขาเพิ่งได้มาผมเห็นปุ๊บโอ้โหเป็นทางผมเลยนะครับเจ้าแม่กวนอิมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับใหญ่ๆเลยนะครับเต็มฝ่ามือเลยนะเนี่ยนี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยพูดไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับผมนะเขาจะแกะแบบนี้เลยนะดูหน้านะครับหน้าเจ้าแม่นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ข้างๆนะมันเก่ามากๆเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับภาวนาขอให้เป็นของช้างแล้วกันนะครับผมนะเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับรายการสุดท้ายเลยนะครับผมนะรายการสุดท้ายนะครับเป็นหนุมานนะครับผมนะเป็นหนุมานนะครับหนุมานถวายแหวนนะครับผมปุบบุญวัดกลางบางแก้วนะครับเอามาให้PPFGรับชมกันนะครับผมนะน่าจะเป็น EP นี้อาจจะเป็น EP สุดท้ายผมจะไม่ออกมาเลยนะครับผมนะผมจะเก็บสะสมยาวๆเลยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับหลังๆนี่ผมต้องออกเดินสนามพระด้วยนะครับผมนะสนามประกวดนะครับเพราะพระที่ผมสะสมไว้นี่ผมก็ซื้อไว้ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะบางทีซื้อพระสวยๆจากงานประกวดมาเลยนะก็อยากจะไปลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะครับผมนะเหมือนการถ่ายทำคลิปอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมก็จะได้ไปถ่ายทำตามงานประกวดว่าไปเจอพระอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็จะมีการเอาพระไปประกวดด้วยนะครับในหลายๆรายการเลยผมสะสมไว้เยอะเลยนะครับตอนนี้นะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ผมก็ต้องไปสิงห์บุรีนะครับผมนะ PPFC ท่านใดที่ว่างๆนะครับผมนะเชิญชมเชิญชวนเลยนะครับผมนะวัดสิงห์บุรีวัดอะไรนะเดี๋ยวหลวงพ่ออะไรสิงห์บุรีเนี่ยจำชื่อไม่ได้ไปอีกแล้วเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมนะศุกร์เสาร์อาทิตย์มันจะมีงานประกวดพระนะครับหลวงพ่อพ่ออะไรสิงห์บุรีจำไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเชิญชวนเลยละกันนะครับผมนะยังไงเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็จะเจอนะครับผมนะยังไง EP นี้นะครับผมนะกราบขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็จะจบนะครับผมนะยังไงกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับ